าตกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2538ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาตกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาขณะนี้ประเทศไทยเรามีความเศร้าโศกเสียใจในการที่บุคคลสำคัญคนหนึ่งของชาติได้ถึงแก่กรรมคือสมเด็จย่าได้สวรรคตไปความจริงการสวรรคตของสมเด็จย่าก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเพราะว่าคนที่มีอายุมากแล้วเมื่อเกิดโรคไปไข้เจ็บขอรักษาลำบากและผลที่สุดก็ต้องถึงแก่ความแตกดับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าการสวรรคตของสมเด็จย่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจของคนไทยทุกส่วนนะโดยเฉพาะคนไทยที่รู้จักความดีรักความดีบูชาความดีและเสียดายความดีกันอยู่นั้นย่อมมีความกระทบกระเทือนทางจิตใจเพราะว่าสมเด็จย่านั้นท่านเป็นบุคคลที่เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นตลอดเวลาฐานะการเกิดของท่านดั้งเดิมก็ธรรมดาธรรมดาคือเป็นลูกคนธรรมดาทำมาหากินแบบชาวบ้านอยู่จังหวัดนนทบุรีแต่ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่ซอยข้างวัดอนงคารามแล้วก็ได้เรียนหนังสือที่วัดแต่ว่าต่อมาก็ได้เข้าไปอยู่ในวังไปเป็นอยู่กับเจ้านายที่ในวังกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรซึ่งเป็นพระพี่นางของสมเด็จพระราชบิดาไปอยู่ที่นั่นชีวิตก็ผันผวนไปในทางที่เจริญก้าวหน้าแล้วก็ได้เข้าโรงเรียนแพทย์ถ้าโรงเรียนนางพยาบาลความจริงอายุยังไม่ถึงที่จะเข้าโรงเรียนได้แต่ว่าเพราะได้ไปอยู่กับท่านผู้ใหญ่กรมปุญชัยนาฏในสมัยนั้นได้ฝากให้เข้าโรงเรียนแพทย์เพราะกิจการแพทย์ของเมืองไทยเราในเวลานั้นผู้ที่ผลฝ่ายเพื่อให้กิจการแพทย์เจริญก็มีอยู่3ท่านด้วยกันคือสมเด็จพระราชบิดากรมขุนชัยนาถนเรนทรแล้วก็หม่อมเจ้าของโรงเรียนที่เชิงสะพานนักเชื่อไม่ออกท่านสามท่านนี้เป็นผู้ที่ผลฝ่ายมากเพื่อให้กิจการแพทย์นางพยาบาลเจริญก้าวหน้ากรมพระชัยนาถฝากเข้าไปก็เลยได้เรียนได้เรียนดีมีความก้าวหน้าในการศึกษาเหล่าเรียนแล้วต่อมาสมเด็จกรมพระชัยนาถนั่นแหละท่านถามว่าเธอจะไปเรียนเมืองนอกดีไหมก็เลยได้ไปเมืองนอกได้ไปเรียนเมืองนอกโดยทุนสมเด็จพระราชบิดาไปกันหลายคนในเวลานั้น10กว่าคนเป็นหมอบ้างอะไรบ้างต่อมามีชื่อเจนหลวงนิพเวศวิสิทธิ์เป็นต้นได้ไปเรียนชุดเดียวกันไปเรียนที่เมืองบอสตันเดินทางโดยทางเรือไปเรือคนคอยเปลี่ยนหลายทีก็สมัยนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งต้องไปทางตะวันออกจากกรุงเทพก็ไปสิงคโปร์จากสิงคโปร์ก็ไปฮ่องกงจากฮ่องกงก็ไปญี่ปุ่นแล้วลงเรือใหญ่ญี่ปุ่นเดินทางไปถึงเมืองซานฟรานซิสโกแล้วก็ขึ้นรถไฟข้ามทวีปอเมริกาไปที่เมืองบอสตันก็ได้ไปอยู่ที่เมืองบอสตันก็ได้พบกับสมเด็จพระราชบิดา
แล้วต่อมาก็ได้ทรงมั่นนางสาวสังวาลนี่แหละเป็นคู่ครองสมเด็จพระบิดาบอกว่าการแต่งงานของฉันนั้นไม่ได้เลือกบุคคลแต่เลือกคนที่มีคุณงามความดีไม่ได้เลือกว่าคนเกิดที่นั่นเกิดที่นี่เกิดสกุลนั้นสกุลนี้แต่คนใดดีแล้วก็เหมาะที่จะเป็นคู่ครองได้ก็ใช้ได้ท่านไม่ถือพระองค์และได้ทรงอภิเษกสมรสกันที่กรุงเทพต่อมาก็ไปเรียนต่อแล้วก็มีพระโอรสสองพระองค์มีพระธิดาองค์หนึ่งคือเจ้าฟ้าเป็นยกฐานะเป็นกรมหลวงนราธิวาสราชภักดีและองค์เจ้าอานันท์ในหลวงอานันท์และในหลวงองค์ปัจจุบันชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสมเด็จพระราชบิดาสวรรคตก็ทำให้เกิดปัญหาพอสมควรเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกให้ดีท่านเป็นแม่ที่ดีของลูกตั้งใจจะเลี้ยงลูกให้เป็นลูกที่ดีไม่ได้คิดว่าลูกจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอะไรแต่คิดว่าต้องเลี้ยงให้ลูกมีความรู้มีความสามารถมีความประพฤติดีมีชีวิตเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปก็คิดว่าจะเรียนกันที่ไหนดีสวัสดิ์กรมพระชัยนาทนเรนทรก็แนะนำว่าให้ไปเรียนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดีเพราะอากาศดีประเทศอังกฤษก็ดีเหมือนกันแต่มันชื้นไม่เหมาะกับเด็กตัวน้อยตัวเล็กๆควรจะไปอยู่สวิตเพราะอากาศที่นั่นเหมาะมากก็เลยไปอยู่สวิตก็ไปเช่าแฟลตอยู่แฟลตนั่นก็ยังอยู่จนบัดนี้แต่ต่อมาเมื่อในหลวงอานันท์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทางราชการก็ย้ายเพื่อให้สมเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินเลยได้ไปเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ริมทะเลสาบเยนีวาเรียกว่าวัฒนาวิลล่าก็เป็นบ้านเฉพาะแต่ว่าแฟลตนั้นก็ยังไม่ได้ให้ใครยังถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ใจเวลาในหลวงมาอยู่กรุงเทพท่านอยู่ที่หลวงก็ไปอยู่ที่แฟลตของท่านเมื่อสมัยที่ในหลวงอนันต์สิ้นพระชนม์ปีนั้นหลวงพ่อเดินทางไปประเทศสวิตแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านที่ตำหนักที่แฟลตนั่นเองอยู่ง่ายๆห้องแคบๆอยู่กับฝรั่งซึ่งเป็นคนชายคนหนึ่งเท่านั้นเองในห้องรับแขกก็มันไม่กว้างขวางอะไรกล้าขึ้นไปนั่งกับพวกติดไปด้วยแล้วท่านก็ออกมาสนทนาด้วยกันท่านกำลังเรียนภาษาบาลีเราอยากจะศึกษาต้นฟ้าธรรมะในคัมภีร์พุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยที่นั่นมหาวิทยาลัยโลชาเนี่ยก็สอนภาษาบาลีภาษาตะวันออกคือภาษาบาลีภาษาสันสกฤตท่านก็ไปเป็นนักเรียนกับเขาด้วยในเรียนภาษาบาลีแล้วก็ศึกษาต่อมามีความรู้พอสมควรต่อมาเมื่อในหลวงอนันต์สวรรคตแล้วในหลวงรัชกาลปัจจุบันขึ้นครองราชท่านก็ประทับอยู่ที่นั่นท่านเมื่อแล้วในหลวงกลับไปศึกษาต่อท่านก็ดูแลให้เล่าให้เรียนคือการทำหน้าที่ของแม่ท่านทำดีที่สุดทำสมบูรณ์เรียบร้อยห้ามลูกไม่ให้กระทำสิ่งชั่วแนะนำลูกให้กระทำความดีดูแลเรื่องการศึกษาเรื่องอาหารการบริโภคให้ถูกต้องตามหลักโภชนาธารเอาใจใส่ทุกประการเพื่อให้ลูกของท่านเป็นคนมีชีวิตเป็นประโยชน์แก่สังคมในการต่อไปข้างหน้าเมื่อได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านบอกว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ฉลาดมีความสามารถในการปกครองบ้านเมืองแล้วรู้จักใช้ชีวิตอำนาจให้เป็นประโยชน์เพื่อความสุขของประชาชนในเขตที่ทรงปกครองเพราะนั้นทรงอบรมมาในแนวนั้นจะเห็นได้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงปฏิบัติพระองค์อย่างไรการปฏิบัติของพระองค์พระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการให้การอบรมของพระมารดาคือสมเด็จย่านั่นเอง
ท่านให้การอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนที่มีคุณธรรมประจําจิตใจเช่นมีความขยันในการปฏิบัติหน้าที่มีความอดทนมีความตั้งใจจริงมีความเสียสละมีความเมตตาปรานีต่อความทุกข์ยากของเพื่อนร่วมประเทศร่วมชาติจึงได้ทรงปฏิบัติพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นผลงานของสมเด็จยาที่ได้ทำการอบรมบ่มนิสัยให้ในหลวงมีสภาพเช่นนั้นความดีงามอันใดที่เราเห็นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความดีงามมันนั่นเป็นสิ่งที่สมเด็จย่าท่านเพาะลงไปในประนิสัยของพระโอรสของท่านเพื่อให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดีมีคุณธรรมสูงในทางจิตใจและได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติสมศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าเป็นนายทุกประการอันนี้เป็นผลงานที่เราทั้งหลายคิดแล้วก็ภูมิใจภูมิใจในผลงานที่พระองค์ได้กระทำไว้ผลงานที่พระองค์ทรงกระทำนั้นไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะลูกหญิงลูกชายแต่ว่าเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่ประเทศเพราะว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นประมุขของชาติเป็นประมุขที่มีความรักประชาชนทรงเห็นความทุกข์ยากของประชาชนทุกคนทุกแห่งที่ใดมีความลำบากมีความเดือดร้อนก็เสด็จไปอันนี้เป็นผลงานของพระมารดาคือสมเด็จย่าที่ได้ทรงกระทำด้วยความตั้งใจผลผลิตที่เกิดขึ้นในน้ำใจของพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นผลผลิตที่งดงามเป็นผลผลิตที่เราชาวไทยภูมิใจแม่ชาวโลกทั้งหลายก็มีความภูมิใจด้วยพระจริยวัตรอันดีอันงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงดีงามเท่าใดก็ต้องนึกไปถึงว่าผลดีนี้มาจากใครก็มาจากพระราชมารดาคือสมเด็จย่านั่นเองสมเด็จย่าได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเสียสละทุกอย่างเพื่ออบรมลูกชายที่จะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดีของชาติไทยในเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และได้ผลดังที่เราได้เห็นปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ชั่วอายุของสมเด็จย่าก็เจริญมาโดยลำดับพระองค์เป็นผู้ที่อยู่ในสภาพที่เรียกว่าขยันขันแข็งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาไม่ได้ทรงเบื่อหน่ายไม่ได้ทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการที่จะทำอะไรอะไรอันจะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นแม้เวลาที่ว่างจากหน้าที่การงานพระองค์ก็ไม่ว่างทรงทำอะไรเล่นๆ เช่นเขียนภาพลงในกระเบื้องถ้วยชามเป็นรูปดวงดาวในท้องฟ้าก็ทรงสนใจในเรื่องดาราศาสตร์และก็เขียนภาพต่างๆในถ้วยชามที่ยังไม่ได้เผาแล้วก็ติดต่อกับเจ้าของโรงงานเผากระเบื้องถ้วยเครื่องส่งไปให้เขาเผาไหว้เอาไหว้แจกคนที่มาหาท่านเป็นของฝันเป็นของพระราชทานทรงทำอยู่ตลอดเวลาบางทีก็นั่งทรงถักไหมพรมทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้ผลงานที่ทรงทำไว้นั่นก็ส่งออกมาเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาเข้าโครงการกุศลที่ทรงตั้งไว้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นงานที่ทำในเวลาว่างพระองค์ไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่เฉยก็ทรงคำนึงว่าชีวิตมันล่วงเวลาล่วงไปชีวิตผ่านไปแต่เราไม่ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ชีวิตจะมีค่าได้อย่างไรอันนี้เป็นกติประจำใจของพระองค์ดังนั้นจึงใช้เวลาทุกวินาทีของชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้บางเวลาก็ทรงอ่านหนังสือค้นคว้าตำรับตำราทางธรรมะของพระศาสนาบ้างค้นคว้าเรื่องอื่นๆบ้างในที่พักของพระองค์จึงมีห้องสมุดห้องทรงงานเป็นที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องอะไรๆต่างๆ
และชอบออกกำลังเดินไปตามไหล่เขาเพราะว่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีดอกไม้เยอะแยะลงก็เดินไปดูดอกไม้เก็บดอกไม้เอามาใส่แจกันแล้วก็ทรงตากให้แห้งเก็บไว้เพื่อเป็นเครื่องศึกษาต้นกล้าต่อไปแต่ว่าต่อมาประชนมายุมากขึ้นในหลวงทรงเห็นว่าการเสด็จไปพักที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นห่างไกลลำบากเลยทรงสร้างพระตำหนักที่ปูพิงใกล้กับที่ในหลวงประทับนั่นสร้างให้ราชนิพประทับแต่ว่าไม่ได้ประทับที่นั่นก็ไปเห็นภูมิประเทศดอยตุงอันเป็นดอยที่อยู่ในอำเภอเวียแม่จันจังหวัดเชียงรายเห็นว่าเป็นที่ที่ควรจะมีการพัฒนาทำให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่โดยจะป้ออย่างยิ่งป่าที่ถูกทำลายจะเป็นจำนวนมากควรจะได้ไปปลูกป่าพัฒนาสถานที่นั้นให้เป็นป่าอย่างเดิมไม่ให้เป็นภูเขาหัวลูนจึงไปประทับที่นั่นไปสร้างตำหนักอยู่ที่นั่นทำสถานที่นั่นให้เป็นเมืองขึ้นมาเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยหลวงพ่อมีโอกาสไปเชียงรายไปพักกับป่าไม้เขตป่าไม้เขตก็เอารถพาขึ้นไปจนถึงสถานที่พระองค์ทรงประทับได้มีโอกาสขึ้นไปบนพระตำหนักแต่ว่าไม่ได้รบกวนพระองค์ก็พระองค์ประทับอยู่ในห้องได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าไม่ต้องไม่รบกวนท่านให้ท่านพักผ่อนตามสบายอยากจะมาดูสถานที่ตอนนั้นก็ขึ้นไปเดินชมบริเวณรอบๆคนงานที่เป็นชาวเขามาทำงานกันอยู่มากมายหลายคนคือไปสงเคราะห์ชาวเขาไม่ใช่เอาเงินไปแจกเขาเฉยๆแต่ให้เขาทำงานทำงานแล้วก็ให้ค่าจ้างแก่คนเหล่านั้นทำงานรดน้ำตัดไม้ตัดแต่งหญ้าทำความสะอาดบริเวณเหล่านั้นให้สวยงามให้เรียบร้อยมีคนออกแบบการปรับปรุงบริเวณสถานที่ทำให้น่าดูน่าชมมีดอกไม้แปลกๆต้นไม้สวยๆงามๆทำถนนเล็กๆเดินไปตามไหล่เขามีน้ำตกลงมากลายเป็นน้ำพุน้ำจูดในบริเวณนั้นคนไปเที่ยวกันสบายอกสบายใจท่านต่อไปประทับอยู่ที่นั่นบางคราวท่านก็เสด็จออกมาไปเดินดูดอกไม้ต้นไม้คุยกับคนทำงานให้คนทุกคนได้ชื่นอกชื่นใจไปดูตรงนั้นตรงนี้ในบริเวณนั้นบริเวณนั้นมากมายได้พัฒนาร่วมกันไปมีน้ำใช้มีน้ำประปาก็เอาน้ำไปไว้บนเขาสูงอีกทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยใส่ท่อมาในบริเวณนั้นในรถต้นไม้ทำให้ต้นไม้เขียวชอุ่มตรงทางเขาต้องการขยายทางจากเมืองเชียงรายไปแม่จันไปถึงอำเภอแม่สายแล้วก็ทำทางขึ้นไปบนดอยตุงด้วยในการขยายทางต้องตัดต้นไม้ออกต้นไม้ที่โตแล้วท่านไม่ให้ตัดไม่ให้ขุดทิ้งแต่ขุดแล้วเอาไปปลูกบนดอยพวกนั้นพวกเจ้าหน้าที่ก็ต้องชะลอต้นไม้ต้นใหญ่ๆเอาไปปลูกดอยช่างหมอกไปปลูกไว้ขึ้นไปดูโอ้นี่ต้นใหญ่เอามาปลูกไว้ให้มันเติบโตเป็นป่าต่อไปบริเวณนั้นถูกพัฒนาทั้งหมดนับว่าเป็นบุญของชาวเขาชาวดอยที่ได้สมเด็จย่าไปอยู่ในบริเวณนั้นก็ไปเป็นเหมือนร่มโพร่มใสให้นกทั้งหลายได้อาศัยกินดอกกินผลได้อาศัยร่มอาศัยเงาได้มีความสุขมีความสบายตามสมควรแก่ฐานะและชาวเขาก็ไม่ต้องทำลายป่าไม่ต้องปลูกฝิ่นเอามาขายเพื่อไปปิดเป็นเฮโรอีนไปมอมเมาประชาชนทั่วโลกด้วยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยพวกนั้นก็หยุดการปลูกฝิ่นมาทำงานรับจ้างที่พระองค์ให้ทำแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการบำนาญพวกกรมชนก็มีพวกมหาวิทยาลัยเกษตรก็มีแต่พบข่าวอ้าวนี่พวกเรามาอยู่กันที่นี่ทั้งนั้นไปช่วยสมเด็จก
จะมีความรู้มีความสามารถออกจากราชการแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นการไปอยู่ที่นั่นก็เหมือนกับไปอยู่บนสวรรค์วิมานเพราะที่มันสูงอากาศสะอาดบริสุทธิ์นั่งอยู่บนนั้นแล้วมองเห็นทิวทัศน์ไกลไปถึงประเทศพม่าเห็นไปได้ไกลน่าดูน่าชมมาใกล้ๆกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันแต่ไปอยู่บนภูเขาสูงที่สวิตก็มองเห็นภูมิประเทศแบบเดียวกันสมเด็จท่านจึงไปประทับที่นั่นแล้วก็เห็นสภาพเหล่านั้นดีพัฒนาให้ดีขึ้นทำให้เป็นประโยชน์ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ได้ทรงกระทำช่วยกันรักษาป่าไม่ให้ป่าถูกทำลายพระองค์ไปประทับแล้วก็รักษาป่าให้ดีขึ้นเป็นประโยชน์ชาวเขาทั้งหลายจึงได้เรียกว่าแม่ฟ้าหลวงที่เรียกว่าแม่ฟ้าหลวงเพราะว่าท่านเสด็จมาทางเฮลิคอปเตอร์เรียกว่าเหมือนมาจากฟากฟ้าแล้วก็ลงมาเยี่ยมเยียนคนเหล่านั้นไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สังคมให้ดีขึ้นเขาทั้งหลายก็สบายอกสบายใจเด็กๆน้อยๆผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้รับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเจ็บแค่ได้ป่วยสมัยก่อนก็รักษากันไปตามเรื่องตามราวไม่มียูมียาจะรักษาไม่มีหมอแต่ว่าเมื่อพระองค์ไปประทับที่นั่นก็พาหมอไปด้วยหมอที่ออกจากราชการบำนาญแล้วแต่ว่าร่างกายยังแข็งแรงยังทำงานได้ก็ไปอาสาอยู่กับพระองค์ท่านเป็นแพทย์อาสาช่วยรักษาคนเหล่านั้นมีการเปิดคลินิกย่อยๆและก็คลินิกเคลื่อนที่ไปช่วยรักษาชาวป่าชาวเขาให้มีความสะดวกสบายขึ้นแต่ถ้าคนไหนป่วยมากก็ต้องส่งมาโรงพยาบาลในเมืองบางทีก็ต้องส่งมาถึงกรุงเทพเพื่อทำการรักษาเช่นพบเด็กปากแหว่งปากแหว่งนี่มันต้องทำการผ่าตัดก็ต้องส่งมาทำการผ่าตัดคนใดร่างกายที่คนพิการพอจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ก็ส่งมารักษาช่วยให้คนเหล่านั้นดีขึ้นสบายขึ้นโรคบางอย่างหมอไม่สามารถจะรักษาได้ก็ส่งคนไข้เหล่านั้นมากรุงเทพโรงพยาบาลในกรุงเทพโรงพยาบาลใหญ่ๆเช่นจุฬาลงกรณ์ศิริราชวชิระโรงพยาบาลกลางต้องเตรียมห้องไว้สำหรับคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ของในหลวงบ้างของสมเด็จย่าบ้างของพระบรมราชินีบ้างส่งมาให้รักษาพวกหมอก็ต้องช่วยกันรักษาดูแลเอาใจใส่อย่างดีเพราะความเคารพในหลวงในสมเด็จย่าคนเหล่านั้นก็เลยรับความสุขความสบายก็ได้รับการรักษาเยียวยาที่ก็เป็นเหมือนกับว่าพระมาโปรดทำให้คนเหล่านั้นสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ทำคนเหล่านั้นได้มีความจงรักภักดีต่อชาติไทยเมืองไทยต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิ่งอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นสบายขึ้นคนที่นั่งข้างนอกแต่เห็นคนเดินมาขยับก็ไปหน่อยหลีเพื่อนให้เพื่อนนั่งบางอย่าไปนั่งขวางเพื่อนนะทางใดมันว่างนี่ไหมมาขยับก็ไปขยับไปนั่งข้างในที่มันว่างคนอื่นมาถึงจะได้นั่งการให้ที่นั่งแก่คนอื่นนั่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันมันเราขึ้นรถโดยสารเนี่ยแต่เรานั่งขวางเพื่อนไม่ให้เพื่อนนั่งก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวนั่งที่ไหนแต่มีที่พอจะหลบต่อไปได้เราหลบต่อไปอย่าเอากระเป๋าไปวางบนเก้าอี้พอกระเป๋าไม่ต้องว่านั่งก็ได้เอามาวางไว้ข้างๆก็ได้แล้วก็ให้มีที่นั่งอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคิดกันไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้ในทั่วๆไปคิดกันไม่ได้จากนั้นจึงไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อไปเราเรียกว่าขาดน้ำใจขาดน้ำใจกันแต่คนมีน้ำใจเรามานั่งก่อนขยับกลับไปข้างในทิ้งที่ว่างไว้ข้างนอกคนมาทีหลังจะได้นั่งคนข้างหลังก็ขึ้นมานั่งให้เต็มข้างหน้าเหลือช่องว่างไว้ข้างหลังเพื่อให้คนที่มาทีหลังได้นั่งสะดวกสบายทำอะไรเนี่ยมันต้องคิดถึงคนอื่นด้วยเสมอไม่ใช่ว่าฉันได้แล้วก็สบายใจแล้วฉันได้กินแล้วก็สบายใจแล้วฉันได้นั่งแล้วก็สบายใจแล้วไอ้อย่างนี้มันไม่พอเราต้องคิดว่าคนอื่นที่ไม่ได้กินมีไหมคนอื่นที่ไม่ได้นั่งมีไหมคนอื่นที่ไม่ได้รับความสะดวกมีไหม
เราก็จะเฉลี่ยส่วนที่เราได้รับแล้วให้คนอื่นได้รับความสุขบ้างไหมต้องคิดคิดไปในใจแต่คิดอย่างนั้นแล้วเกิดความรักผู้อื่นเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นความเมตตาปราณีมันก็เกิดขึ้นในใจนี่ก็เป็นเรื่องที่จะเล็กน้อยแต่ว่าเราคิดไม่ได้สมเด็จย่าท่านทำอย่างนั้นท่านสุดเต็มที่แล้วท่านมีเงินสะดวกสบายอยู่ที่วังสาปทุมแสนสะดวกสบายไม่ต้องไปไหนแล้วมีเงินใช้มีคนใช้มีอาหารการบริโภคมีหมอคอยดูแลรักษาแต่ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ที่วังสาปทุมเสด็จไปนั่นไปนี่ไปเรื่อยไปเพื่ออะไรข้าน้ำพระทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาปราณีจะรับความทุกข์ยากของคนอื่นเห็นคนอื่นที่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนเหมือนกับความทุกข์ของพระองค์เองจึงไม่ได้อยู่สบายที่วังสาประดุมหรือกรุงเทพแต่ว่าไปที่นั่นที่นี่ไปทุกคนทุกแห่งที่ไหนความเมตตาปราณีปรารภความทุกข์ยากของคนอื่นเห็นคนอื่นที่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนเหมือนกับความทุกข์ของพระองค์เองจึงไม่ได้อยู่สบายที่วังสาประดุมหรือกรุงเทพแต่ว่าไปที่นั่นที่นี่ไปทุกคนทุกแห่งที่ไหนที่ในหลวงเสด็จไปไม่ถึงสมเด็จย่าไปถึงเช่นว่าริมฝั่งทะเลเป็นเกาะเป็นแก่งเป็นอ่าวก็ไปลึกๆนะในหลวงไปไม่ถึงเพราะไม่มีถนนจะไปแต่สมเด็จย่าท่านไปท่านไปกับทหารเรือไปกับเรือรบแต่ที่พักในเรือรบมันก็ห้องแคบๆนิดเดียวไม่ได้สะดวกสบายอะไรต่อไหนแต่ว่าพระองค์พอพระทัยเสด็จไปพักในที่เช่นนั้นไปพักในห้องเล็กๆแล้วก็มีโต๊ะทำงานนิดหน่อยแล้วก็เรือก็เดินไปไปถึงไหนก็หยุดลงเอาลงเรือเล็กแล้วก็เข้าไปที่แผ่นดินเอาเสื้อเอาผ้าเอาอยู่เอายาไปแจกจ่ายแก่คนเหล่านั้นนี่คือชื่อตัวอย่างชีวิตในการปฏิบัติธรรมะที่พระองค์แสดงออกให้เขาเราได้รู้ได้เห็นกันอยู่ตลอดเวลาไปเที่ยวแจกของตามที่ต่างๆที่ลำบากทุรกันดารพระองค์ก็ไปไม่กลัวความลำบากแล้วก็ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าทรงเดินไปบางแห่งต้องเดินขึ้นเขาลงไปลำบากภาพถ่ายต่างๆที่เขามีไว้เอามาถ่ายออกทางโทรทัศน์ทุกคืนให้เห็นว่าทรงไปอย่างไรมาเจต้องขึ้นบันไดสูงแล้วก็ลงไปลำบากถ้าเป็นคนธรรมดาก็ไม่มีใครไปแล้วอยู่บ้านสบายกว่าไม่ไปไหนไม่ทำอะไรแต่ว่าพระองค์ต้องเสด็จไปทำอย่างนั้นเพื่ออะไรก็เพราะน้ำใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นั่นเองพระองค์ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำตามเยี่ยงอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นท่านเป็นเจ้าฟ้าชายเป็นมกุฎราชกุมารอยู่ในวังน่ะแสนสบายปราสาท3หลังเหมาะแก่ฤดูกาลทั้ง3มีสาวใช้คอยปฏิบัติวัดถากเอ่ยปากขึ้นว่าจะเอาอะไรของนั้นก็มาแถมได้ทุกอย่างจะเอาอะไรก็ได้ไม่มีความขัดข้องคำว่าไม่มีหรือไม่ได้เลยไม่เคยได้ยินเพราะว่าเอ่ยปากอะไรมันก็ได้จริงนั่นสมความตั้งใจตลอดเวลานับว่ามีความสุขความสบายอย่างล้นเหลือแต่ว่าพระองค์หาได้หลงไหลมัวเมาในความสุขสบายเหล่านั้นไม่ทรงคิดถึงความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ก็ได้เห็นเวลาเสด็จประพาสเมืองได้เห็นคนแก่ได้เห็นคนเจ็บได้เห็นคนตายที่มีญาติร้องไห้เดินไปข้างหลังแล้วก็ได้เห็นนักบวชได้เห็น3อย่างข้างแรกก็สลดประทัยว่าคนเรานี่เกิดมาแล้วก็แก่เกิดมาก็มีการเจ็บไข้เกิดมาแล้วก็ต้องตายจากกันไปเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นตัวเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นพระนางพิมพาก็จะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าสุทโธทนะก็จะต้องเป็นอย่างนั้น
พระแม่โคตมีก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเราคิดไปไกลกว้างแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมาแล้วก็ตายไปชีวิตมันจะมีความหมายอะไรจะมีค่าที่ตรงไหนเราควรจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คิดอย่างนั้นพอคิดอย่างนั้นก็วางแผนว่าจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรชีวิตจึงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ได้เห็นนักบวชกันเลยพอเห็นนักบวชก็คิดโอ้การบวชนี่ดีแน่เพราะว่าเป็นผู้ไม่มีภาระไม่มีความกังวลไม่มีเรื่องส่วนตัวที่จะคิดมากแล้วมีเวลาว่างที่จะช่วยเหลือคนอื่นจึงตัดสินใจออกบวชในวันที่พระนางพิมพาประสูติพระราหุลลูกน้อยมาพระองค์ก็ออกบวชคืนนั้นบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มีความรู้ทำตนให้พ้นจากความทุกข์ก่อนแล้วก็จะช่วยเหลือผู้อื่นในพ้นจากความทุกข์ต่อไปดังที่เราได้ศึกษาจากประวัติชีวิตของพระพุทธเจ้าคนที่เสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นชาวโลกถือว่าเป็นบุคคลชั้นยอดเป็นบุคคลชั้นประเสริฐเพราะคนเราส่วนมากมักเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสุขส่วนตัวทำอะไรก็เพื่อตัวทั้งนั้นแต่ถ้าคนใดมีใจเสียสละคิดถึงเพื่อนมนุษย์แล้วก็ทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นมหาบุรุษเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของโลกพระองค์พระพุทธเจ้าได้ธรรมะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้อยู่นิ่งอยู่เฉยถ้าจะนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์สบายๆก็ไม่มีใครเดินขบวนประท้วงไม่มีใครไปคัดค้านอะไรพระองค์นั่งได้แต่ว่านั่งไม่ได้เพราะเห็นความทุกข์ยากของคนอื่นเห็นความลำบากทางกายทางใจของคนที่เวียนว่ายอยู่ในกระแสของความทุกข์ความเดือดร้อนต้องออกไปช่วยเลยก็ลุกขึ้นจากต้นโพเดินไปเพื่อไปสอนคนที่นั่นที่นี่การกระทำของพระองค์พระพุทธเจ้านั่นเป็นตัวอย่างของบุคคลที่มีความเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์เป็นตัวอย่างของบุคคลที่เสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพระองค์ไม่ได้ต้องการอะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็หมดความต้องการไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าทำเพื่อพระองค์เองประโยชน์ตนไม่มีแล้วมีแต่ประโยชน์ผู้อื่นพระองค์จึงตั้งอธิษฐานใจว่าต่อนี้ไปเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ความแบบร้อนในชีวิตประจำวันเราจะไปชี้แจงแนวทางชีวิตในคนเหล่านั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทรงปฏิบัติตามอุดมการณ์ตลอดเวลา45ปีแม้ในขณะที่ทรงประชวรหนักใกล้จะนิพพานอยู่แล้วมีคนเข้าไปรบกวนถามปัญหาก็ไม่ได้ทรงเบื่อหน่ายไม่ได้ทรงเหน็ดเหนื่อยพระอานนท์ใช่อีกห้ามเขาว่าอย่ารบกวนพระพุทธเจ้าเลยก็พระองค์ทรงประชวรมากอยู่แล้วใกล้จะหมดลมหายใจแล้วอย่าเข้าไปเลยพระองค์ได้ยินบอกอานนท์อย่าไปห้ามเขาเขาไม่ได้มารบกวนตถาคตเขาต้องการความรู้ความเข้าใจปล่อยให้เขาเข้ามาเถอะคนนั้นก็เลยมีโอกาสเข้าเฝ้าได้ทูลตามปัญหามากมายแต่พระองค์บอกว่าเวลามันสั้นเต็มทีแล้วอย่าถามให้มันมากเรื่องเลยตั้งใจฟังเถอะเราจะพูดให้ฟังแล้วก็พูดอธิบายคนนั้นฟังจนได้บรรลุอรหัตผลในวันนั้นได้บวชเป็นภิกษุองค์สุดท้ายในชีวิตของพระพุทธเจ้าอันนี้คือชีวิตของบุคคลที่เป็นตัวอย่างแก่ลูกเป็นมหาบุรุษในทางธรรมะเป็นผู้เสียสละประโยชน์ความสุขส่วนพระองค์เองเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของชาวโลกทั้งหลายคนอย่างนี้ถ้าเกิดมาในโลกก็เกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าสัตบุรุษนั้นนานๆจะเกิดขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งเกิดมาก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นไม่ได้เกิดมาเพื่อตัวเองไม่ได้คิดไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองแต่คิดพูดทำไปไหน
พื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นทั้งนั้นคนอย่างนี้ถ้ามีในโลกมากมันโลกมันก็สงบเจริญก้าวหน้าด้วยคุณธรรมเพราะมีบุคคลผู้เป็นตัวอย่างช่วยชี้ช่วยแนะช่วยบอกทางที่ถูกที่ชอบให้ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจสมเด็จย่าท่านเป็นผู้ที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าวัดมาตั้งแต่เล็กๆแต่เล็กแต่น้อยไปอยู่ข้างวัดอันหงส์ก็เข้าวัดสมเด็จพระพุทธาจารย์นวมชื่อนวมท่านเป็นอาจารย์สอนหนังสือให้เวลาท่านเติบโตแล้วเวลากลับมาท่านก็ไปกราบไปไหว้เอาของไปถวายก็นึกถึงพระคุณของสมเด็จองค์นั้นเวลาสมเด็จป่วยท่านก็รับสั่งให้ไปอยู่โรงพยาบาลให้หมอเอาใจใส่ดูแลรักษาด้วยความเรียบร้อยทุกประการแสดงว่าเป็นผู้มีความสำนึกในบุญคุณของผู้ที่ได้ทำคุณไหว้แก่ตนไม่ลืมไม่เลือนยังเอาใจใส่ดูแลรักษาสมาคมวัดอานงต่อไปขออะไรบ่อยๆเพื่อเอามาบำรุงสมาคมให้เจริญก้าวหน้าท่านก็ช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ทำมีทำเกิดท่านบอกว่าการทำบุญอย่าทำให้เดือดร้อนทำตามที่เรามีเราได้ไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่พระองค์ก็ไม่เดือดร้อนทำอะไรออกไปเพราะว่าทรัพย์สมบัติที่ได้รับตกทอดมาจากสมเด็จพระพันวาจามันไม่ใช่เล็กน้อยที่ดินบ้านช่องอะไรมากมายไก่โกงแต่พระองค์ก็ได้รับเอามาใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้ใช้เพื่อพระองค์พระองค์เสวยอาหารน้อยๆไม่ได้มากมายอะไรเคยฟังคุณสัญญาธรรมจักรเล่าให้ฟังในคราวที่มีเหตุการณ์14ตุลาสมเด็จท่านก็มาอยู่ในวังสวนจิตอยู่ใกล้ในหลวงองค์กมลตรีทั้งหลายก็ไปพักกันอยู่ที่นั่นคอยรับใช้ในหลวงคอยตอบปัญหาที่ในหลวงทรงไต่ถามแล้วก็ถึงเวลารับทานอาหารท่านก็ตักข้าวต้มมาใส่ในจานเอาถั่วคั่วถั่วลิสงคั่วใส่ลงไปหัวผักกาดใส่ลงไปแล้วก็ท่านนั่งเสวยเสวยธรรมดาเหมือนกับคนที่เป็นกรรมกรกินอาหารก็กินข้าวต้มซึ่งชาวบ้านก็เรียกว่าข้าวต้มปุ้ยเรียกแล้วมันไม่ค่อยรอดเลยข้าวต้มปุ้ยนี่ไม่ควรจะเรียกอย่างนั้นเรียกว่าข้าวต้มขาวดีกว่ากับข้าวต้มเครื่องแต่เขาเรียกข้าวต้มปุ้ยท่านก็เสวยธรรมดาธรรมดาไม่ได้บ่นว่าอะไรกินง่ายอยู่ง่ายก็ตัดเลือกว่าเท่านี้ก็พอแล้วเมื่อก่อนลำบากกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วอาหารก็ไม่ได้กินมากอะไรเรื่องของส่วนพระองค์นั้นนิดเดียวแต่เรื่องที่จะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นนั้นโตเท่าภูเขาบ้างเหมือนมหาสมุทรเรื่องที่จะทำประโยชน์ให้มันโตเท่าภูเขากว้างเหมือนมหาสมุทรทรงทำอย่างนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นชีวิตตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะได้เอามาเป็นแบบฉบับแล้วก็ตั้งแต่พระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็มีการทำบุญกันที่เห็นกันทั่วไปก็ทำบุญตักบาตรมาเคยพูดกับนักเรียนนักศึกษาต้องมาในมนตร์พระ94องค์ไปบิณฑบาตที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งบอกว่าแหมพวกเราเนี่ยทำแต่เรื่องจะใส่บาตรจะใส่บาตรข้าเนี่ยมีบิณฑบาตฉันอยู่แล้วนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเจ้าช้าออกไปบิณฑบาตญาติโยมก็กดใส่อยู่ทุกวันอาหารกับฉันไม่ค่อยเดือดร้อนนะตอนนี้มนต์ไปบิณฑบาตอีกมันเหลือเฟือเอามาแล้วกินไม่ไหวไม่รู้จะเอาไปไหนบางทีมันมากเกินไปทำไมไม่ใช้หัวคิดทำอะไรมันเป็นประโยชน์มากไปกว่านี้บ้างถ้าเรื่องที่เป็นประโยชน์มันก็มีเราทำได้เยอะแยะทำไมไม่คิดอย่างนั้นทีไหนก็จะนิมนต์พระไปบิณฑบาตบิณฑบาตใส่บาตรคิดเรื่องเดียวแต่จะใส่บาตรพระแต่ละเองเรื่องอื่นก็ทำได้นามันมีหลายแปลงไม่ใช่มีแปลงเดียวเราจะหว่านแปลงหนึ่งแปลงสองแปลงสามแปลงสี่มันก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าญาติโยมนี่คิดไม่ค่อยออกคิดแล้วทำบุญก็จะทำบุญถวายพระอย่างเดียวนิมนต์พระมามากมากแล้วอาหารก็เหลือเฟือเลยถามนักเรียนว่าพวกเธอคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยในการใส่บาตรพระนี่ใช้เงินเท่าไหร่ราคาสักเท่าไหร่
เอาคนละ20 บาทไอ้นักศึกษามีเท่าไหร่นักศึกษาตั้ง 1,000-2,000 เอา20 คูณได้ 2,000เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่มันไม่ใช่เงินเล็กน้อยถ้าหากว่าเราเสียสละคนละ20 บาทได้เงินก้อนใหญ่แล้วเอาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ป่านั้นก็ได้เอาไปช่วยมูลนิธิที่พระองค์ตั้งไว้หลายมูลนิธิเพราะเขายังต้องการเงินอยู่เราเอาเงินนั้นไปช่วยดีกว่าทำบุญแสนบาทว่าแต่บุญแสนบาทมันก็ดีนะบำรุงพระศาสนาแต่ว่าบำรุงมากพระก็ต้องแตกมันมากเกินไปเราเอาไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ไม่ได้เลยลองไปคิดกันดูดิแนะนำเขาให้ไปคิดกันดูเมื่อเกินนี้โทรทัศน์เขาออกรายการหาเงินเพื่อช่วยมูลนิธิแพทย์ประจำพระองค์แพทย์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอเขาบอกเลยพอเขาบอกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่พระองค์เห็นความลำบากของคนเจ็บไข้ได้ป่วยในท้องถิ่นต่างๆแล้วก็ส่งแพทย์อาสาสมัครออกไปช่วยดูแลรักษาคนไข้ก็ได้รับความสะดวกสบายเขาต้องการเงินเพราะว่าเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วผู้ที่จะทำต่อถ้าไม่มีก็จะเสียหายแล้วที่ว่าต้องหาเงินไว้ต้องการรถสำหรับบรรทุกหมอแพทย์ไปช่วยต้องการเงินซื้ออยู่ซื้อยาอะไรหลายเรื่องหลายประการต่อก็หาเงินเมื่อคืนนี่นอนแค่ก่อนแต่เมื่อจะนอนนั้นมันได้15 ล้านแล้วแต่ว่าก็ปิดที่เที่ยงคืนเที่ยงคืนนี่คงจะได้มากกว่าโยมคนใดดูอยู่ก็รู้ว่าได้เงินเท่าไหร่คนช่วยบริจาคกันมากมายคนละนิดคนละหน่อยปีสนามหลวงคนเอาไปยื่นให้ผู้รับกันที่นั่นก็ได้มากมายแสดงว่าน้ำใจคนไทยเรานี่ถ้าว่าเรื่องอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์แล้วขอให้บอกเถอะขอให้รู้เถอะพอรู้แล้วเขาก็จะช่วยกันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนมีมากช่วยมากคนมีน้อยก็ช่วยน้อยอันนี้คือน้ำใจเพราะคนไทยเรานั้นได้รับการอบรมบ่มนิสัยจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่เสียสละประโยชน์สุขของตนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นอันนี้ก็น่าจะคิดทำอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์สมเด็จย่าเนี่ยท่านสิ้นพระชนม์ไปแล้วเราควรคิดในแง่หนึ่งในแง่ที่ว่าไม่สิ้นพระชนม์เหมือนกับท่านพุทธทาสท่านบอกไว้ว่าพุทธทาสไม่ตายแล้วก็เขียนเป็นกลอนไว้เป็นเพลงให้เด็กร้องว่าพุทธทาสไม่ตายจำไม่ได้ก็นะแต่ดีตอนไหนรู้ว่าท่านไม่ได้ตายบ่ท่านยังอยู่ถ้าหากว่านั่งสนทนาธรรมกันก็เหมือนกับท่านมานั่งใกล้ๆช่วยชี้แจงแนะแนวให้เกิดความคิดความอ่านเรียกว่าท่านไม่ตายความหมายที่ว่าท่านพุทธทาสไม่ตายนะหมายความว่าให้ทุกคนช่วยกันเป็นพุทธทาสทั้งพระทั้งชาวบ้านช่วยกันเป็นพุทธทาสเพื่อช่วยกันทำงานอย่างที่ท่านทำช่วยกันศึกษาช่วยกันปฏิบัติช่วยกันร่วมใจกันเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้แก่คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจได้เกิดความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่าท่านไม่ตายแม้ว่าร่างกายจะสลายไปถูกเผาเป็นขี้เถ้าเอาไปโปรยทิ้งตามที่ต่างๆเรียบร้อยแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งยังอยู่ส่วนนั้นคืออะไรคือผลงานที่ท่านได้ทำไว้ต้องนึกผลงานที่ท่านได้กระทำไว้แล้วก็ช่วยสืบต่อเจตนารมณ์ที่เป็นกุศลนั่นต่อไปช่วยกันสืบต่อช่วยกันทำความดีเหมือนที่ท่านทำก็ชื่อว่าท่านไม่ได้สมเด็จย่าของเราเนี่ยก็เหมือนกันไม่ควรให้ท่านสวรรคตไปหมดสวรรคตแต่ร่างกายแล้วก็จะทำการถวายพระเพลิงกันที่ต้องสนามหลวงอีก2-4 เดือนข้างหน้าเป็นเรื่องธรรมเนียมแต่ว่าเราทั้งหลายนี่ช่วยกันถ่ายทอดความดีความงามของพระองค์ท่านมาไว้ในใจของเราพูดตามภาษาพวกทรงเจ้าข้าวผีก็บอกว่าเชิญวิญญาณสมเด็จย่ามาไว้ในดวงใจของเราวิญญาณในที่นี้หมายถึงว่าคุณธรรมความงามความดีที่พระองค์ได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นมาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบัดนี้มีมากมายก่ายกองอันนั้นแหละเรียกว่าวิญญาณแท้ของท่านเราช่วยกันเป็นอย่างนั้นตามโอกาสตามสามารถที่เราทำได้เรามีความรู้เท่าใดมีความสามารถเท่าใด
มีเงินทองที่จะช่วยเหลือกิจการสังคมได้เท่าใดทำเท่าที่ทำได้อย่าทำให้ต้องเดือดร้อนอย่าทำให้เป็นปัญหาเป็นความทุกข์แต่ว่าทำด้วยความสามารถเท่าที่จะทำได้ทำเท่าที่ทำได้นี้ก็เป็นการถูกต้องเป็นการเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์เดินตามรอยเท้าไปอยากจะให้มีคนมีความคิดอย่างพระองค์ท่านมากมากถ้าหากว่าคนเราในประเทศไทยจะเป็นหญิงก็ตามชายก็ตามฐานะมั่งคั่งก็ตามปานกลางก็ตามช่วยกันคิดเหมือนที่พระองค์คิดช่วยกันทำเหมือนที่พระองค์ได้กระทำแล้วก็ได้ชื่อว่าสังคมไทยจะดีขึ้นเพราะเต็มไปด้วยคนที่มีน้ำใจเสียสละไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นว่าอะไรอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นของเราเป็นแต่เพียงสิ่งอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราก็จะต้องจากสิ่งนั้นไปเราเข้าไปอาศัยอยู่ณที่ใดสถานที่ใดก็ควรคิดว่าเราจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่สถานที่นี้ได้บ้างเราควรจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในหมู่นี้ในคณะนี้ได้บ้างถ้าเห็นอันใดพอทำได้อย่าเมินเฉยอย่าชักช้าอย่าเสียเวลารีบทำสิ่งนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ให้คิดด้วยกันทุกคนอย่างนั้นคนทุกคนก็จะรักกันเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือเพื่อกูลกันแล้วลูกเราก็จะเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยความสงบไม่มีการรบราฆ่าฟันกันเพราะทุกคนคิดว่าเราควรจะช่วยเหลือแก่กันและกันมีน้ำใจเอมอิ่มอยู่ด้วยความเมตตาปราณีอยู่ในใจตลอดเวลาคิดอะไรก็คิดเพื่อให้คนอื่นเป็นสุขพูดอะไรก็พูดเพื่อให้คนอื่นเป็นสุขทำอะไรก็ทำเพื่อให้คนอื่นมีความสุขความเจริญจะไปไหนก็ไปเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่คนในที่ที่เราไปถ้าเราช่วยกันคิดช่วยกันทำอย่างนี้ก็เรียกว่าวิญญาณสมเด็จย่ามาอยู่ในใจของเราแล้วเราก็เป็นสมเด็จย่าคนหนึ่งเหมือนกันสืบต่อเจตนารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลไว้เหมือนกับว่าสมเด็จย่าไม่ได้จากพวกเราไปแต่มาอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายจึงขอให้ญาติโยมทั้งหลายช่วยกันคิดช่วยกันทำอย่างนี้ใครมีโอกาสจะไปไหว้พระศพก็ไปแต่ว่าตอนนี้อย่าไปคนมากเต็มทีแน่นนะเอาไปต้องรอคิวยืนเก้าแถวแดดต้อนฝนตกก็ลำบากห่างๆหน่อยแล้วค่อยไปนะเราไม่ถึงเราไม่ไปก็ได้แต่เรารู้ว่าท่านคือใครท่านทำอะไรคุณงามความดีของพระองค์ท่านเป็นอย่างไรเอาสิ่งนั้นแหละมาไว้ในใจของเราทำใจเราให้มีพระคุณเหล่านั้นเกิดขึ้นก็เหมือนกับเราไปนั่งอยู่ใกล้ตัวองค์ท่านใกล้พระศพของท่านก็เรามองเห็นความดีของท่านแล้วเอาความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราหลวงพ่อก็อยากจะไปเหมือนกันแต่ว่าไปไม่ไหวตอนนี้คนมันมากว่างๆเหมือนนึกว่าไปดูหน่อยไปยืนสงบจิตแต่ส่วนบนให้พระองค์ท่านหน่อยแต่ถึงอยู่วัดก็ทำอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้คิดถึงคุณงามความดีแล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินตามรอยเท้าของสมเด็จย่าไม่ใช่เดินคนเดียวชักชวนญาติโยมทั้งหลายให้ช่วยเดินกันด้วยตามรอยเท้านั้นเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองของเราดังที่แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้